ันนี้ไม่รู้อยู่ไหนนะอยู่บ้านมาร์กี้มาร์กี้อะไรประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวสัตว์ประหลาดที่นั่งเล่นของประจำบ้านค่ะชุดชมเนาะจะว่าได้เนาะลมมากเลยอันนี้คือที่เขาทำไว้นั่นก็เป็นปูนนะคะปูนที่เขาทำเนาะจะดูวิวข้างล่างค่ะจะเป็นอ่างเก็บน้ำของที่พื้นที่แห่งนี้นะคะน้ำก็ไม่ได้เยอะมากมายเลยนะคะเนี่ยน้ำนิดนึงแต่ก็จากเบื้องบนชมความสวยงามค่ะลมเยอะลมแรงพี่น้องลมแรงมากเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นลาแบกเต่าหรือเปล่าเข้าใจว่าอินให้ดูค่ะเหมือนเสียนพระพุทธรูปเนาะไม่รู้เนาะแต่ว่านี่ก็น่าจะเป็นลาที่เราผ่านมาเมื่อกี้ที่เห็นสะพานเยอะๆเนาะจะมีเดี๋ยวจะลงคลิปหนึ่งการเดินทางโดยทะเลก็จะเป็นสะพานเยอะมากเลยเราขับรถผ่านยอดเขามาแล้วก็ขึ้นมาสู่เขาสูงนะคะหมู่บ้านแห่งนี้สวยงามมากเลยค่ะที่อยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เพราะว่าเราต้องเดินทางอีก20กว่ากิโลเมตรนะถึงจะถึงที่เดินเขานะคะมันเป็นจุดชมวิวค่ะก็เลยจอดรถเก็บภาพหน่อยเนาะก็ทำลานไว้ให้เห็นมันก็น่าแวะน่าชมนะคะอ่างเก็บน้ำพอเรียกชาวบ้านแถวนี้ก็สวยนะคะบรรยากาศสวยงามมากนี่นะคะส้มไม่ใช่ส้มสาธารณะนะจะเป็นส้มของสวนอยู่นะคะแต่ว่าข้างหน้าจะเป็นต้นทับทิมนะคะซึ่งถือว่าเป็นทับทิมสาธารณะนะคะเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวผ่านไปเดี๋ยวก็เห็นต้นนี้เหมือนใบหม่อนมากเลยค่ะกำลังยังไม่เปลี่ยนสีเนาะใบไม้กำลังร่วงเลยค่ะฤดูกาลนี้เนาะโหลมน้ำมูกไหลเลยนี่เป็นทับทิมสาธารณะนะคะซึ่งสามารถเก็บได้ค่ะถ้าสุกเนาะแต่ว่ามันยังไม่สุกนะคะคือแบบพื้นที่แถวนี้ถ้าไม่ใช่ทับทิมก็จะเป็นส้มนะคะที่เขาปลูกไว้ตามท้องถนนเนาะต้นนั้นที่ไอ้ลูกนั้นที่อยู่ข้างบนเนี่ยเก็บได้แล้วค่ะเก็บได้แล้วสุกแล้วนะจะเก็บอยู่อยากได้อยากเก็บบอกที่ให้เขาไม่เก็บให้เลยโอเคเก็บเองก็ได้สวยงามโอ้สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขโมยทับทิมชาวบ้านก่อนพูดเล่นขอบคุณที่รับชมค่ะเครื่องบินมาไกลเลยแต่มองไม่เห็นตอนนี้อ๋ออยู่ข้างบนเห็นไหมหลุดเฟรมนะคะนี่เดี๋ยวเขาก็จะบินเขาโอ้ยนั่นไงเท่าแมงมีนี่สิบเท่า
อันนี้ขยาย10เท่านะคะขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ